สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพุธที่14 มิถุนายน 2560นะครับเริ่มที่ AAV นะครับทางฝ่ายคาดว่าไตรมาส2นะครับรายได้เฉลี่ยต่อตัวนะครับจะยังคงลดลงในอัตราที่ชะลอตัวนะครับจากมุมมองผู้บริหารที่เห็นการแข่งขันโลคอสเริ่มเบาลงจากการทำโปรโมชั่นน้อยลงนะครับแรงกดดันจากราคาน้ำมันจะเบาลงนะครับหลังบุ๊กิ้งล่วงหน้าที่ไม่สามารถปรับขึ้น150 บาทต่อตัวเพื่อชดเชยการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตทยอยหมดลงส่วนผู้โดยสารนะครับยังเติบโตเยียร์เยียร์นะครับจากเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มความถี่ใน6 เส้นทางและเปิดเส้นทางใหม่3 เส้นทางแม้ผู้โดยสารจะเพิ่มขึ้นนะครับรายได้ต่อตัวที่จะชะลอตัวและต้นทุนน้ำมันเฉลี่ยที่สูงขึ้นยังมองว่าแต่มาสองกำไรน่าจะชะลอตัวเยียร์เยียร์ปีก่อนรัฐบาลนะครับออกมาตรการคุมเข้มทัวร์ศูนย์เหรียญจากจีนนะครับจากการเสด็จสู่สวรรคาลัยรัชกาลที่9นะครับและประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา100 วันส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในไตรมาส4ปี59แม้ในปีนี้นะครับจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26 ตุลานะครับก็จะกระทบน้อยกว่าปีก่อนการหันมาโฟกัสตลาดในประเทศและ CLMV ในเส้นทางที่ได้เปรียบคู่แข่งนะครับทำให้อาจขยับราคาค่าตั๋วขึ้นได้รวมถึงการบริหารรายได้และต้นทุนทำได้ดีขึ้นภาพรวมในครึ่งปีหลังนะครับปี60จะดีขึ้นทั้งครึ่งปีเทียบครึ่งปีนะครับและเยียร์เยียร์จากต้นทุนที่ปรับตัวขึ้นมากกว่าคาดนะครับทางฝ่ายจะปรับลดกำไรปี60ลงเป็น2,018 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8% เยียร์เยียร์นะครับอย่างไรก็ตามด้วยศักยภาพในฐานะสายการบินต้นทุนต่ำเบอร์หนึ่งของประเทศภายการเพิ่มฝูงบินและแนวทางการเพิ่มผู้โดยสารที่ชัดเจนการฟื้นตัวจะทำได้รวดเร็วนะครับยังคงแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่6.70 บาทนะครับสำหรับ AAV สำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ